ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีบัญชาครับครับสวัสดีคุณรัชพลคุณพัฒพงศ์ครับผมครับนะฮะท่านฮะไอตอนมาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงไอตอนที่เราจะทําให้มันไปเนี่ยเห็นท่านอธิบดีบอกว่ามาตรการเข้มข้นสารพัดวิธีนี้อย่างน้อย5ปีฮะปลาหมอคางดําถึงจะหมดไปจากประเทศไทยอ๋อไม่ถึงครับน่าจะสัก3ปีครับมันจะได้หมดจากประเทศไทยครับตกลงเราจะมีมาตรการหลักๆอะไรบ้างฮะมาตรการหลักๆท่านอธิบดีบัญชาคือมาตรการหลักก็มีอยู่5เรื่องเรื่องแรกก็คือต้องรีบจับเขาออกจากธรรมชาติคือในแหล่งน้ำให้เร็วที่สุดโดยใช้วิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ถ้าพื้นที่ใดที่มีมากเช่นจังหวัดสมุทรสาครตอนเนี้ยมีมากเราก็จับไปเป็นหลายร้อยตันแล้ววิธีการลงแขกกันจับนะเนาะลงแขกก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าวิธีที่ต้องให้ได้เยอะเช่นที่สมุทรสาครเราใช้เครื่องมืออวนรุนซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาห้ามใช้ในแม่น้ำลำคลองแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธรรมนัสพรหมเผ่าท่านอนุมัติให้ใช้อวนรุนถึง23ลำนะครับเพื่อที่จะไปรุนในที่เกิดปลาหมอคางดำตัวนี้ซึ่งขนาดนี้เองก็แล้วชนิดอื่นก็ไม่ติดอวนรุนมาด้วยเหรอท่านอธิบดีกรมประมงครับคือปลาเหล่านี้มันจะอยู่ผิวน้ำและก็ช่วงเวลาที่เขาพฤติกรรมของเขาที่จะออกหาอาหารหรือรวมกลุ่มอย่างเนี้ยนะครับเราก็ศึกษาและพบว่าห่วงเวลาใดเราก็ให้เรืออวนรุนเรือที่จะใช้ก็ต้องมีสัญลักษณ์ติดธงถ้ามีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดออกกฎเกณฑ์ในการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมควบคุมอย่างเนี้ยนี่จากการเก็บข้อมูลก็ยังไม่พบว่ามีผลกระทบในการติดสัตว์น้ำเชื้อปนมาที่มีนัยยะที่จะมีผลกระทบในแหล่งน้ำนั้นเราก็อนุมัติให้ใช้อวนรุนอันนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครหรือใช้วิธีลงแขกลงคลองดังที่ท่านพิธีกรทั้งสองท่านเรียนหรือจะใช้วิธีใช้อวนล้อมนะครับหรือจะใช้วิธีถ้าแหล่งน้ำใดที่มีปริมาณน้ำน้อยแล้วก็ใช้วิธีตั้นไว้แล้วก็โปรยกาบจาซึ่งมีหลายวิธีอันนี้ก็ให้แต่ละจังหวัดไปเลือกเอาว่าวิธีไหนที่จะเหมาะในบริบทได้เราก็ให้ใช้เรารณรงค์นี่เราให้ชาวประมงเนี่ยเขาจับนี่เรามีแรงจูงใจมีอะไรต่างๆไหมฮะเพื่อจะทำให้มันเร่งกำจัดปลาหมอคางดำได้มากขึ้นเนี่ยท่านอธิบดีบัญชาก็มีแรงจูงใจก็คือเมื่อจับได้ให้รวบรวมมาเราจะนำไปขายให้กับโรงงานประปนซึ่งจะรับซื้อในกิโลกรัมละ10บาทกิโลกรัมละ10บาทโอ้โหกิโลกรัมละ10บาท100กิโลนี่ก็หลายกระตังอยู่นะท่านอธิบดีใช่ครับใช่ครับตอนนี้เรารับซื้อไปแล้ว500ตันโอ้โห500ตันก็ 500,000 กิโลกรัมที่นำเข้าโรงงานปลาป่นไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือที่สมุทรสาครก็มีหลายจังหวัดฮะในบริเวณใกล้เคียงด้วยที่รวบรวมมาแล้วก็นำส่งโรงงานและขนาดนี้เราก็กระจายไปจังหวัดอื่นถ้าอยากจะส่งโรงงานเพื่อทำปลาป่นเราก็จะให้สามารถดำเนินการได้แต่ว่าส่วนมากที่รวบรวมได้เยอะก็เป็นแหล่งที่มีชุกชุมตอนนี้ก็มีอยู่บริเวณเนี้ยครับแต่ที่จังหวัดอื่นมีเล็กน้อยเราก็ให้จับไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นเอาไปทำน้ำปุ๋ยหมักพอดอของกรมพัฒนาที่ดินเอาไปทำน้ำปลานะครับเอาไปทำปลาส้มเอาไปทำปลาแดดเดียวเขาก็เหมือนปลานิลเหมือนปลาหมอเทศนะครับฉะนั้นก็สามารถเอาไปเอาไปประกอบอาหารได้ถูกไหมฮะท่านอธิบดีครับอันนี้ถ้าเกิดพอมันเอาไปประกอบอาหารอะไรพวกนี้มันก็จะดูกลายเป็นคล้ายๆปลาเชิงพาณิชย์ขึ้นมาซะอีกแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นเลยจะส่งเสริมการเลี้ยงครับพี่นั่นสิอ๋อครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าการจะนำไปเลี้ยงเนี่ยเราที่จะเลี้ยงในอนาคตเราก็ต้องเลี้ยงในที่คุมขังซึ่งเรามีกฎเกณฑ์อยู่ขนาดนี้ยังไม่มีผู้ขออนุญาตเลี้ยงอนาคตถ้าอยากจะมีคนเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงตามกฎเกณฑ์ของมาตรการที่เขาเป็นสัตว์น้ำควบคุมพิเศษนะครับซึ่งขนาดนี้ยังไม่มีแต่ขนาดนี้เองเราก็ต้องใช้
วิธีนี้อันที่สองเมื่อเขาเบาบางลงเราก็จะดำเนินการปล่อยปลานักล่าปลานักล่าเนี่ยถ้าเป็นปลาในกลุ่มสัตว์น้ำกร่อยที่ก็อยู่บริเวณปากแม่น้ำเราก็ปล่อยปลากระพงขาวเพื่อที่จะไปกินปลาตัวนี้หรืออาจจะปล่อยปลาอีกงแล้วแต่พื้นที่นะครับปลาที่เราปล่อยก็ยังมีราคาปลาอีกงปลาอีกงก็กลุ่มปลาแขยงกลุ่มปลากดตัวเล็กครับกลุ่มปลาหนังซึ่งปลาตัวนี้อาจจะเพาะหน่วยประมงเราเพาะได้แล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นปลาท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีแถวนี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่ากลุ่มนั้นหรืออาจจะปล่อยปลาตายปลาตายเนี่ยมันเป็นปลารวมฝูงเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเคยแก้ปัญหานี้ได้โดยเขาใช้ปลาตายเป็นตัวเข้าไปเป็นตัวควบคุมในธรรมชาติปลาตายเราก็เอามาทำลูกชิ้นปลาตายอย่างนี้ครับให้เขาปลาตายที่เรามาทำนี่ถ้าเราปล่อยไปนี่มันไปจัดการปลาหมอคางดำหมดเลยอะฮะใช่ครับเพราะปลาตายมันเป็นปลารวมฝูงแล้วมันเป็นปลาในลักษณะที่ปุ๊บเหยื่อแล้วก็เป็นปลากินเนื้อก็คือกินสัตว์เป็นหลักฉะนั้นกลุ่มปลากรายกรณีในน้ำจืดก็ใช้ปลากรายปลาม้าแต่ถ้ากรณีเป็นปากน้ำปากทะเลก็ใช้ทีนี้อย่างนี้ท่านอธิบดีแล้วมันไม่ไปกินปลาอื่นด้วยเหรอเออไม่ครับเพราะว่ากลุ่มโดยธรรมชาติระบบปลากรายมันก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเขามีน้อยวัตถุประสงค์ตอนนี้ในแหล่งน้ำนั้นเมื่อมีปลาหมอคางดำตัวนี้เยอะเราก็ปล่อยปลาตายปล่อยปลากระพงในแหล่งน้ำกร่อยพอปลาตายในแหล่งน้ำจืดอย่างนี้ครับมันก็ให้ไประบบปลากินเนื้อกับปลาปลาหมอเนี่ยถ้ามันบาลานซ์กันเมื่อไหร่ระบบนิเวศมันก็คุมกันได้ก็ระบบนี้มันก็อยู่กันได้ตลอดไปแต่ในช่วงต้นเนี่ยเราต้องเอามันออกก่อนพอเอาเขาออกเสร็จเหลือจำกัดเราก็ปล่อยปลานักล่าตัวอื่นไปล่าเขาเพราะปลาหมอเขาเป็นกลุ่มปลาประเภทกินปลาตัวนี้เป็นปลากินพืชฮะปลานี้เป็นปลากินพืชปลาหมอเนี่ยครับหมอกลางดับอันคืออันที่สองอันที่สามต้องรณรงค์กันจริงจังว่าปลาหมอกลางดำเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอันตรายกับคนไม่อันตรายกับสัตว์นะเขาก็เหมือนปลานิลเหมือนปลาไอ้ปลาหมอเทศฉะนั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างตามที่เรียนฉะนั้นต้องรณรงค์ให้เร่งบริโภคเหมือนปลาทังก้าสมัยก่อนเหมือนหอยเชอรี่ตอนนี้หอยเชอรี่นี้หมดแล้วนะปลาทังก้าก็เริ่มจะหมดแล้วนะถูกใช่ครับอันนั้นต้องใช้มนุษย์นี่แหละเข้าท่าตะกั่วแตนทอดอะไรเงี้ยเนาะถูกถูกท่านฮะใช่ครับแล้วก็เมื่อมันน้อยลงก็ระบบก็จะคุมอันที่สามเนี่ยต้องสกัดกั้นไม่ให้ระบาดไปในพื้นที่อื่นตอนนี้ก็มา13จังหวัดแล้วฝั่งตะวันออกก็ไปถึงจันทบุรียังไม่เข้าตราดถ้าไปตาเนี่ยกลัวจะไปเขมรฉะนั้นเราต้องสกัดกั้นตรงนี้ต้องมีบัฟเฟอร์โซนวิธีให้เป็นบัฟเฟอร์โซนก็คือคุมเขาอย่างที่ผมพูดแล้วไม่ให้เขาไปเยอะครับครับครับอันนี้ที่อันที่3ก็คือควบคุมประชากรตัวนี้ให้ได้ส่วนอันที่4ตอนนี้ที่เราค้นพบแล้วและดำเนินการแล้วก็คือการทำหมันปลาตัวนี้ปลา 4N อะไรเนี่ยนะโครโมโซมอะไรเนี่ยครับครับก็คือใช้วิธีการเหนี่ยวนำโครโมโซมหลักการก็คือปลาเนี่ยจะมีโครโมโซม 2N 2N ตัวผู้กับ 2N ตัวเมียก็ 2N ฉะนั้นเวลาเขาผสมกันออกมาเป็นไข่ระยะไข่ที่ออกมาจากที่เขาคายจากปากเนี่ยเขาก็มีอายุสักไม่เกิน120นาทีเราก็พามาช็อกโดยอุณหภูมิสัก40องศาระยะเวลาช็อกก็10กว่านาทีเพื่อให้เขาแบ่งเซลล์เป็นปลานิล 4N ให้เป็นปลาหมอ 4N พอปลาหมอนี้ได้ 4N ได้ลูกมาตัว 4N นี่คือตัวเป็นหมันนะครับเราก็เอาตัวเป็นหมันกับตัวเป็นหมันเนี่ยผสมกันเขาก็ออกลูกรุ่นหนึ่งสัก600ตัว600ตัวนี้เราเลี้ยงไป3เดือนอันนี้ทำครั้งเดียวนะครับแค่ใช้เวลา10กว่านาทีเนี่ยนะครับก็ได้แล้วพอได้แล้วเลี้ยงก็ไปอีก3เดือน4เดือนเขาก็จะเริ่มพันธุ์แล้วก็เอาเขาผสมอีกทีเนี้ยลูกได้เป็นแสนแล้วแล้วเอาลูกที่เป็นแสนเนี่ยกระจายไปหน่วยประมงทุกหน่วยให้ไปทำแล้วเราจะปล่อยไปในแหล่งน้ำประมาณสักเดือนมกราที่จะถึงก็สามารถได้ปลา
3อาตา 4N ที่เป็นหมันเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำแล้วเขาก็จะไปผสมกับปลา 2N ในธรรมชาติก็จะได้กลายเป็นปลาหมอสีปลาหมอคางดำ 3N ตัวนั้นก็จะเป็นเพื่อจะลดการขยายพันธุ์เป็นหมันเนี่ยเป็นหมันพอไอ้ 4N ไปผสมกับ 2N ก็กลายเป็น 3N ไอ้ 3N นี่เป็นหมันใช่ไหมถูกต้องตับ 3N เป็นหมันแล้วก็ในระบบเมื่อตัวผู้ที่เราจะปล่อยไปเยอะที่จะไปผสมประกอบกับเรานำขึ้นเยอะที่ตามมาตรการที่1เราปล่อยตัวล่าไปมาตรการที่2เรานำไปใช้ประโยชน์มาตรการที่3กับการเป็นหมันทีเนี้ยก็คือความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นครับครับอ๋ออันนี้คือแผนในอนาคตซึ่งประมาณ3ปีใช่มั้ยกว่ามันจะเจือจางลงไปอ่ะเนาะครับอันนี้ไม่ได้อนาคตเริ่มทำเลยครับท่านครับเริ่มเลยครับแต่นี่อีกประเด็นหนึ่งที่คนก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะตกลงมันที่มามันมายังไงแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ทุนใหญ่เนี่ยตกลงเนี่ยเราจะสืบค้นไหมเรื่องนี้คือที่มาเนี่ยเราตั้งสมมติฐานไว้สองทางนะครับทางแรกก็คือเอเลี่ยนสปีชีส์กลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ตัวของเขาก็สวยงามนะและก็แปลกนั้นประเทศไทยเราก็เคยมีประวัติที่นำสิ่งแปลกๆเหล่านี้เข้ามาประเทศโดยการลักลอบเยอะเช่นชักเกอร์ที่เข้ามาระบาดบ้านเราก็ลักลอบเข้ามาโดยวิธีหิ้วเข้ามาทางห้องผู้โดยสารติดตัวมาอย่างนี้นะครับหรือหอยเชอรี่สมัยก่อนเราก็ไม่ได้นำเข้ามาโดยถูกต้องนะเอามาเป็นสวยงามเลี้ยงตู้พอเลี้ยงแล้วไม่อยากจะเลี้ยงต่อก็ปล่อยทิ้งธรรมชาติอะไรเหล่านี้ฉะนั้นเราสันนิษฐานว่าอันที่หนึ่งอาจจะมีผู้ลักลอบเข้ามาอันที่สองมีข้อมูลชัดเจนว่ามีการขออนุญาตนำเข้ามาทดลองเพื่อปรับปรุงพันธุ์ในปลานิลและปลาหมอเทศนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ยังพิสูจน์กันอยู่ว่าตกลงมันเกิดการหลุดรอดไหมมันเกิดการทำแล้วกระจายไปในแหล่งน้ำหรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์ทั้งเรื่องนี้และก็เรื่องแรกด้วยครับก็เห็นบอกงานวิจัยบอกว่ามันมาจากแหล่งเดียวกันไอ้ที่ระบาดกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก็พยายามไปสืบค้นก็บอกว่าเดิมเนี่ยมันควรจะมีซากเพื่อมาตรวจว่าไอ้ DNA มันมาจากไอ้ตรงนั้นหรือเปล่าที่เขาบอกอะไรอยู่ในขวดโหลอะไรเนี่ยนะตกลงไอ้ซากเนี่ยมันยังมีไหมครับตอนนี้กรมประมงรับทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันพฤหัสเนี่ยจากการประชุมอนุกรรมการที่สภาและก็ได้มีการกล่าวถึงก็พยายามมาเรียกเจ้าหน้าที่มาให้ค้นหาและก็ดูว่าได้มีการส่งตัวอย่างมาหรือไม่ก็สรุปก็ตอนนี้ตัวอย่างที่กรมประมงไม่มีครับไม่มีตัวอย่างที่กรมประมงเลยครับเพราะมัน1อายุมัน15ปีมาผ่านมา15ปีแล้ว2ระบบการค้นหาตอนนี้เราไม่พบแล้วก็เรียกตัวเจ้าหน้าที่มาสอบถามก็ไม่มีข้อมูลครับครับครับจริงๆถ้าเกิดพบว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาเนี่ยความผิดอะไรมันเยอะไหมคือความผิดเยอะหรือไม่ก็ขอเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายประมงเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับขณะที่นำเข้าปี53เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้พระราชบัญญัติการประมง2490ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา54ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าสัตว์น้ำมาในราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตตามที่พระราชกิจการกำหนดซึ่งพระราชกิจการเนี่ยสมัยนั้นนี่ออกมาเนี่ยเจตนาก็เพื่อ1โรคไม่ให้นำโรคเข้ามาในประเทศ2เรื่องสุขอนามัยสารตกค้างยังไม่มีเจตนาเฉพาะในเรื่องควบคุมระบบนิเวศและความหลากหลายชีวภาพจนกฎหมายปัจจุบันคือพระราชกำหนดการประมง58ได้มาบัญญัติไว้ในมาตรา65เขียนไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดนำสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดที่จะสร้างอันตรายหรือกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพอกฎหมายจะแบ่งเป็น2ช่วงส่วนเมื่อพบแล้วกรณีว่าเป็นผู้ใดเนี่ยต้องมาหาวิธีที่จะต้องสร้างความรับผิดชอบในฐานะผู้ก่อผู้ใดเป็นผู้ก่อผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อทั้งสังคมต่อสาธารณชนและก็ต่อภัยที่เกิดกับประเทศอันนี้กรมประมงก็ยินดีที่จะ
ร่วมในกระบวนการเพื่อจะหาข้อเท็จจริงนี้ให้สังคมได้รับทราบด้วยครับ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 เพราะนั้นเราก็ต้องเร่งรณรงค์กำจัดมันนะแล้วก็เอาจับมาได้ก็ต้องหาทางเอาไปกินไปอะไรกันนะฮะท่านอธิบดีเคยได้บริโภคปลาหมอคางดำใช่ไหมอ๋อเคยครับเคยมาตอนปีใหม่ที่ผ่านมาลูกน้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ก็ทำเป็นปลาแดดเดียวมาฝากบ้างตอนลงพื้นที่ก็ได้กินแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาที่ตอนไปคิกออฟที่จังหวัดสมุทรสาครก็กินเมนูทั้งหมดที่เอามาร่วมมานก็ทำจากหมอคางดำครับอ๋อครับนะก็พอได้เมื่อวานเดินหน้ามาจัดนิทรรศการก่อนประชุมครม.นะให้ครม.กินนะครับวันนี้ขอบพระคุณฮะสำหรับข้อมูลฮะท่านอธิบดีกรมประมงครับครับครับยินดีครับมีอะไรติดต่อครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับอธิบดีบัญชาสุขแก้วนะก็ต้องโอ้โหอาจารย์ทอนอาจารย์ทอนเขาบอกว่าเอาไปทำน้ำยาปลาหมออ๋อเหรอเขาบอกอร่อยนะฮะผมแนะนำให้มาจัดที่เทศกาลก่อนประชุมครม.เนี่ยแล้วก็เปิดเลยนะเปิดไปเลยนะท่านนายกชิมอยู่แล้วท่านนายกกินหน่อยนะฮะปลาหมอคางดำแดดเดียวนายกต้องระวังนะก้างเยอะเดี๋ยวมันตำคอ